และในช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้นะครับภาวะของยุงลายก็กำลังคลอดลูกออกหลานกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ต้องฝากกันถึงสาธารณสุขกันนิดหนึ่งครับว่าดูแลพื้นที่ไหนก็มีการกำจัดยุงลายกันให้ดีๆเพราะว่าไข้เลือดออกกำลังระบาดและถ้าเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้หลายๆอย่างก็เช่นเดียวกับวันนี้หลายๆคนหรือที่เป็นแฟนคลับของปอทฤษฎีนะครับดาราหนุ่มคนดังก็ต้องคงให้กำลังใจกันเต็มที่อย่างที่เป็นข่าวคราวขึ้นมาเพราะว่าโรคนี้เมื่อรักษากันไม่ทันเนื้อก็แล้วแต่มันอาจจะถึงกับเลวร้ายก็ได้ก็ภาวนาให้ปอเขาดาราหนุ่มนะครับหายไวๆแต่ตอนนี้มาสู่แวดวงของกีฬากอล์ฟดีกว่าเพราะว่าล่าสุดนั้นทางทรูวิชั่นเองก็ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการทรูวิชั่นจูเนียร์กอล์ฟทัวร์ของฤดูกาลใหม่ซึ่งนัดนี้จะแข่งขันกันยังไงอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ทีมงานเราไปร่วมงานแถลงข่าวพร้อมงานเลี้ยงมอบรางวัลของนักกอล์ฟยอดเยี่ยมนักกอล์ฟอะไรต่างๆของเยาวชนในของทรูจูเนียร์ทัวร์กันแล้วอย่างสนุกสนุกแล้วก็ต้องแสดงความยินดีด้วยกับน้องๆทุกคนรวมถึงล่าสุดนะครับทางช้างก็ได้ประกาศเขาเรียกว่านักกีฬาเยาวชนทั้ง16คนที่จะไปร่วมช้างจูเนียร์กอล์ฟแคมป์ที่จะไปพบกับโค้ชคนดังพีกินเลสกินเลสบีซึ่งเขาเองก็ถือว่าเป็นโค้ชของทัวร์อะคาเดมี่ของ PGA ทัวร์อะคาเดมี่นัดนี้ก็คงจะต้องไปเข้าแคมป์กันสนุกสนุกถึง5วันเต็มที่สนาม Royal James City ไม่ใช่นะครับ Royal James สัญญานครปฐมแต่คงฮือฮามากกว่านั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อน้องเมย่าซึ่งเธอเองก็ถือว่าเป็นอดีต Miss Thailand World คนที่ว่าผิวสีคล้ำผิวสีดำผิวสีที่ทุกคนอยากจะชอบอยากจะจับกันนะขนาดว่าโอ้โหสวยระดับนี้ใสขนาดนี้ไปอบรมทฤษฎีหรือว่าไปอบรมในภาคทฤษฎีของสมาคมกอล์ฟสตรีเพื่อเตรียมตัวเข้าไปสู่ความเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพแต่เขาบอกว่าคงไม่สนุกเท่ากับการประกาศอันนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดทางการกีฬาประเทศไทยก็ได้ประกาศให้ของกีฬาอีก3ชนิดเข้าไปสู่ความเป็นอาชีพแล้วเรียบร้อยหนึ่งในนั้นคือแมตช์ของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี LPGA Thailand Tour นั่นเองครับทรูวิชั่นร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนจัดงานแจกรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมฉลองแชมป์ฉลองชัยดร.กันทิมาคุณชรณ อยุธยาผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรูนายสวงจันทระอุไรผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและรองศาสตราจารย์อิราวันพาณิชตวงศ์กรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยร่วมกันแจกรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมดีเด่นพร้อมงานฉลองแชมป์ฉลองชัยและเปิดฤดูกาล True Vision Junior Golf Tour 2015ถึง2016โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศโดยคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการต่างๆกว่า100รางวัลที่ห้องชดาแกลนโรงแรมบางกอกชดาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมหญิงประจำปี2557ถึง2558ได้แก่ประพังกรทวัฒนกิจส่วนนักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่นชายหญิงได้แก่วิทย์ปิติพัฒน์และสสิการสมบูรณ์ทรัพย์โดยนักกอล์ฟเยาวชนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศกว่า50คนได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการต่างๆกว่า100รางวัลเครื่องดื่มตราช้างร่วมกับสมาคมสนามกอล์ฟไทยได้ร่วมพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนด้วยการเปิดโครงการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟผ่าน3กิจกรรมหลักเริ่มซีรีส์แรกด้วยการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตคัดเลือกเยาวชนแต่ละภาคเพื่อเข้าไปเล่นในซีรีส์ที่2รายการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟคลินิกโดยรอบคัดเลือกสนามสุดท้ายในซีรีส์ที่2จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครั้งนี้ได้คัดนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมช้าง PGA Junior Golf Camp ระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายนในสนามกอล์ฟ The Royal James ศาลายาจังหวัดนครปฐมร่วมแคมป์กอล์ฟกับโค้ชเชนพีกิเลสพีจาก PGA Tour Academy สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอนจากโครงการ Thai Base Thai Talent นำโดยโปรวันปีสัจมากโปรวุฒิรัตน์มณีอินร่วมมาดูแลน้องๆเรียนรู้เทคนิคการเล่นพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบตลอด5วันเต็มสำหรับรายชื่อนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมกอล์ฟแคมป์มีด้วยกัน16คนดังนี้ยชุระเวศประทีปอุษานนท์สุภวิทย์ห่วงวิไลธนเดชมั่นคง
สิปกรอุทัยพัฒนพงศ์อัธสิทธิ์ศรีจันทร์วิชยพัฒน์สินสร้างกันพสุทธิ์วงศกุลวิวัฒน์ณพัฒน์ปรมะเจริญโรจน์กิติพงศ์ไพฑูรย์เจริญสุขบุญฤทธิ์หล่อเมืองทองภูดนัยรุ้งศรีวงศ์สุชนคำเหมืองทิติพงศ์หอมรื่นวิทวัฒน์พักพิบูลนอกจากนั้นยังมีนักกอล์ฟซึ่งเป็นผู้หญิง2คนด้วยกันก็คือวรนิธาจิตชัยนานุกูลและพัทรนิตช่วยชูสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจัดการอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขันหรือว่าทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์และหลักสูตรนักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้สอนหรือว่ากอล์ฟอินสตรัคเตอร์ประจำปี2558ระหว่างวันที่10ถึง14พฤศจิกายนณปัญญาอินทรากอล์ฟคลับโดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมก็เพื่อสอบเป็นสมาชิกนักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขันและเพื่อสอบเป็นสมาชิกนักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอนหลังเปิดอบรมวันแรกเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎกอล์ฟพร้อมกับมีการเวิร์กช็อปมีนักกอล์ฟสตรีจากทั่วประเทศให้การสนใจ14คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีน้องเมย่านนทวรรณชันวนธรมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014วัย23ปีเข้าร่วมอบรมด้วยรวมทั้งเธอยังได้สอบภาคทฤษฎีผ่านที่คะแนน76จาก100คะแนนโดยผู้ที่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1ได้80คะแนนทั้งน้องแก้มช่อประกาศแจ้งกิจวัย22ปีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีน้องนายปรีณาพันธ์พุ่มคล้ายเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดจากโครงการสิงห์พัฒนาขอนแก่นแล้วก็มีน้องแหม่มชนทิชาต้นแก้วนักกอล์ฟในโครงการบางจากโดยการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมครั้งนี้นะคะก็คือว่าการจะสอบเป็นสมาชิกของสมาคมนอกจากจะการสอบภาคสนามแล้วเนี่ยผู้ที่มาเป็นสมาชิกจะต้องรู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีด้วยนะคะก็จะแยกเป็น2 ส่วนคือเป็นส่วนของทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์กับกอล์ฟอินสตรัคเตอร์วิชาที่เรียนก็จะแตกต่างกันคือนอกจากฝีมือดีแล้วเนี่ยนักกีฬาจะต้องมีความรู้ด้วยค่ะคืออยากฝากบอกนักกีฬาที่กำลังจะคิดว่าตัวเองมาเล่นเริ่มจะพ้นเยาวชนเข้ามาอบรมไว้เลยค่ะเพราะเรามีเวลา2ปีนะคะในการเก็บวิชาต่างๆเหล่านี้ไว้ค่ะก็เวลาที่คุณมาเล่นในส่วนของสมาคมเราแล้วคุณเกิดผลคะแนนคุณผ่านเนี่ยคุณได้เป็นโปรคุณก็จะถือเป็นโปรโดยสมบูรณ์คุณไม่ต้องรอนะคะแล้วก็คนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนใจอยากมาเรียนวิชาไหนเป็นบางวิชาเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้นะคะก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานงานประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพครั้งที่10ประจำปี2555โดยมีนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.และพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม1ชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสาระสำคัญของการประชุมก็คือการประกาศชนิดกีฬาอาชีพเพิ่มอีก3รายการคือกีฬาแข่งขันรถยนต์รายการ World Touring Car กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ World Superbike และกีฬากอล์ฟหญิงรายการกอล์ฟไทย LPGA ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านเกณฑ์อนุมัติจากที่ประชุมแล้วทำให้ล่าสุดมีการประกาศกีฬาอาชีพทั้งหมด11ชนิดกีฬารวม33รายการซึ่งจากนี้จะนำทั้ง33รายการมาพิจารณาและจดทะเบียนเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินและจะแจ้งให้ทั้ง11ชนิดกีฬาอาชีพได้รับทราบถึงข้อแก้ไขเพื่อพัฒนาความเป็นกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้นและหากกีฬาอาชีพรายการไหนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินก็จะถูกถอดออกจากการเป็นกีฬาอาชีพนอกจากนี้ในส่วนของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพุทธศักราช2556อยู่ในขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนนักกีฬา4คนและตัวแทนบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทางการกีฬาอาชีพ4คนซึ่งในที่ประชุมกำหนดให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปี2559ส่วนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด6คนจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นคือเรื่องราวผมบอกว่าในแวดวงกีฬากอล์ฟเองถ้าหากว่าหลายๆคนหันมามองหันมาสนใจหันมาเข้าใจในกีฬาชนิดนี้แล้วคุณจะรู้บอกว่าอนาคตถ้าคุณทำได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพเมื่อไหร่แล้วก็มีความเขาเรียกว่าสามารถมีความสามารถนี่ก็ก้าวไกลในชีวิตของตัวเองได้ก้าวไกลเลยก้าวไกลก็คือรู้จักมารยาทรู้จัก
เวลาในการซ้อมอย่างเต็มที่อนาคตคุณมีตังค์แน่นอนก็ต้องภาวนานะครับก็ต้องดูว่าอนาคตน้องเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์คนนี้อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์นี้จะก้าวไปสู่ในความเป็นนักกอล์ฟอาชีพได้หรือไม่เพราะว่าในวงการเองนะครับหลายๆรายการก็อาจจะเห็นเธอไปเดินดูการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ๆอยู่นี่ก็คือบทบาทในเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่ก้าวไปสู่ความเป็นนักกีฬาแบบจริงจังก็คือต้องไปสู่เส้นทางที่อย่างถูกต้องไม่ใช่เหมือนกับการทำงานของหลายๆหน่วยงานนะครับที่บอกว่าเส้นทางของกีฬามันต้องมาอย่างถูกต้องแต่เส้นทางของการทำงานวันนี้ผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าหลายๆหน่วยงานที่พยายามทำแล้วบิดพริ้วบิดนู่นบิดนี่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินคุณหันกลับไปมองนะครับว่าสิ่งที่คุณทำอยากจะพูดนะครับเพราะว่านักกอล์ฟทุกคนก็รู้สึกประสบโชคชะตาเดียวกันนะเพราะว่าคลังของแผ่นดินที่ก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็ทำให้วิถีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าข้าราชการคนไหนทำไม่ดีไม่ร้ายกับองค์กรทำไม่ดีไม่ร้ายกับประชาชนเอาออกไปจากแผ่นดินนี้แล้วคุณจะรู้ว่าสนุกแน่นอนครับ